ันแล้วเวลานี้นะครับมันมาถึงยุคตรงนี้แล้วยุคความเข้าใจในสิ่งที่อันพึงพอใจคือเข้าใจได้มันมาถึงยุคอย่างนี้เขาพยายามเซตอารมณ์ตัวเองเอาไว้หน่อยครับเรื่องพวกนี้ครับไปหน้าไหนก็มีแต่ความใส่ใจเยอะแยะไปทุกวันนี้ครับก็โอเคไม่ว่ากันโอเคพอเนาะเห็นคนแก่เวลาครับกี่โมงนะ4:39ถือว่าเยอะมากที่สุดแล้วนะใช้เวลามาเยอะมากวันนี้นะครับ เยอะมากๆทีเดียวแหละครับก็โอเคเพราะว่ามันยาวเหยียดมาทุกคนแปลว่าผมก็วินิจฉัยได้แล้วว่าโอ้มีคนสนใจเข้าใจสิ่งเหล่านี้เยอะขึ้นเป็นลำดับก็แค่นั้นเองก็ดีครับมาแชร์กันแต่ผมจะไม่เฉือนเฉือนใครนะบอกทราบไหมผมจะไม่เฉือนใครนะเบรกถ้าผมเบรกคนเวลาพูดคุยถ้าผมเบรกปุ๊บผมจะต้องมีอะไรต่อหรืออธิบายต่อไม่ใช่เตะตัดขาเลยผมไม่เคยทำนะครับเบรกปุ๊บเตะตัดขาเลยอย่างนี้ผมไม่ทำเด็ดขาดงานอย่างนี้ผมจะไม่ทำอยากบอกให้ทราบประกาศตัวตนด้วยนะครับต้องการแชร์ต้องการอะไรต่างๆคือไม่ต้องการเฉือนใครนะครับไม่ต้องการเฉือนใครเพราะว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อเชื่อเฉือนใครนะครับแต่ภาษาผมมันจะเป็นภาษาที่คมคายบางคำนะครับมันภาษาที่คมมันบาด มันบาดไปถึงกระเพาะมั้งภาษาผมเนี่ยต้องขึ้นยอดตาลฟังบ้างนะครับบางคำนะครับบางครั้งก็ต้องขุดหลุมฟังมันลึก ขุดหลุมฟังแต่สมัยก็เป็นเพลนธรรมดาเนี่ยผิวดินฟังยกเว้นมันจะมีลึกๆต้องขึ้นยอดไม้3ยอดยอดตาล3ยอดฟังถึงจะพอจะปากยักหน้ากันต้องระดับปัญญาลึกๆโอเคนะเอาล่ะแค่นี้ก็จะพอนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมประกาศสมาชิกชาติตามปฏิอย่าลืมนะวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยบรรยายกันสนุกแน่ผมว่านะเชื่อว่าจะมีผู้คนมานั่งฟังเยอะคนใหม่ๆนะผมว่างั้นเอามาตั้งแต่เที่ยงไอ้เรื่องท้องไส้ก็มาฝากไว้แถวๆนี้อย่างน้อยก็มีต้มน้ำกินกันโอเคมีอะไรก็กินกันปะโถยมือเดียว2มือจะกินให้ดูด้วยวันนึงเนี่ยผมกินอะไรกันบ้างทำให้ดูด้วยที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับไม่มีอะไรหรอกแล้วก็อ่ะก็เป็นห่วงเรื่องของการประกอบอาชีพมากที่สุดระยะนี้ครับพยายามรักษาเนื้อผ้าให้ได้พยายามรักษาลมหายใจให้ได้นะครับประมาณ2ปีถ้าบ้านเมืองอยู่อย่างนี้ลักษณะอย่างเงี้ยที่เป็นอยู่เวลาเนี้ยอ่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะต้อง2ปีนะถึงจะเงยหัวได้บอกเลยนั้น2ปีพยายามรักษาเอาไว้นั่นก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจจริงๆเรื่องพวกนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพตามปกติให้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ยิ่งดีเหลือขอแล้วพอได้ก็ยิ่งดีอย่าปฏิเสธการเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนะครับอย่าปฏิเสธมันแต่พอกินพอใช้เนี่ยขอให้ได้เอาให้อยู่ในประจำวันประจำเดือนเนี่ยเอาให้อยู่รู้จักกระดูกของพยายามมันแข็งตรงนี้เอาไว้เนาะร่างกายไม่แข็งแรงก็เดี๋ยวมันปึ้งปังมันเองขอให้เข้าใจภาษาหนุ่มหงอกเขาไว้เถอะแค่เนาะแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินฐานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกลวงอย่าให้เขามาเล่นชงเล่นแช่มาเนี่ยพวกอยากได้เนี่ยครับพวกคิดวิเคราะห์ไม่เป็นไงโถลงทุนไป1,000 บาท100 บาทมาได้ถึง99 บาทต่อเดือนนี่โอ้โหได้90 บาทต่อเดือนไม่มีที่ไหนโถเอ้ยเนี่ยคนที่ขาดปัญญามีเท่าไหร่ก็หมดมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนย้ำมีปัญญาเสมือนมีทรัพย์เกินนับแสนฟังใหม่มีปัญญาเสมือนมีทรัพย์เสมือนมีทรัพย์เกินนับแสนถ้าขาดปัญญาแม้ว่าจะมีทรัพย์เกินนับแสนก็หมดเกลี้ยงนะคุณโยมถ้าขาดปัญญานั้นปัญญามันคืออะไรพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นมาถึงวันนี้ใช้ภาษาใหม่สติสมาธิปัญญามีภาษาลุงออกล่ะสติสมาธิปัญญาศีลไว้ที่ไหนอยากไปไหนก็ไปศีล ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใครจะบ้าศีลก็บ้าต่อไปจะเป็นอะไรไปล่ะไม่เสียหายหรอกครับแต่ผมใช้ศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุนั้นปากลุงออกอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนไงฟังมาทั้งหมด
ป่าผมเนี่ยไม่เคยเดือดร้อนไหมเนี่ยใช่ไหมครับยกเว้นไอ้ราหูนู่นน่ะผมท้ามันพวกนั้นน่ะใช่ไหมไอ้ไซตอนซาตานนู่นน่ะอยู่ไหนเลยที่บอกมาสิตามไปเหยียบให้หมดให้ดูนี่ผมท้าตรงนั้นต่างหากผมไม่ได้ท้ามนุษย์นะรู้แต่มนุษย์เคารพคารวะกับสิ่งนั้นนะครับพอซะมนุษย์คนไหนที่เคารพคารวะสักการะราหูเนี่ยพอแล้วนะไซตอนสาตานเนี่ยพอแล้วนะมัจจุราชไอพญามารเนี่ยพอแล้วนะโอเคไหมครับมันหมดยุคแล้วนะจ้านะจ้ามันมาถึงยุคความเข้าใจแล้วจ้าแล้วจ้าจบนะโอเคครับเอวังก็เป็นเท่ากับตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและบริกรรมเอวังก็เป็นเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม